เลยเจอกันเป็นประจำทุกวันแล้วก็ได้ข้อมูลความรู้กันทุกวันเลยนะคะรายการของเรามีนักวิเคราะห์หลากหลายท่านเลยแล้วแต่ละท่านเนี่ยก็ให้ข้อมูลแตกต่างกันนะคะแต่ละท่านก็ให้ความรู้กันทั้งนั้นเลยนะเลือกดูได้เลยแล้วก็สามารถนําไปปรับใช้ได้ด้วยนะคะเราไม่ใช่รายการที่จะมาบอกหุ้นใบ้หุ้นอย่างเดียวนะเรามีการพูดคุยแนะนําในการดูหุ้นการสอนกราฟดูกราฟไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งรายการที่ตั้งใจจริงๆนะคะที่จะให้ข้อมูลความรู้กับพี่ๆนักลงทุนและพี่ๆนักลงทุนล่ะคะเป็นยังไงบ้างรับชมรายการ Business Line and Life แล้วคอมเมนต์ให้กำลังใจกันได้นะคะเพราะว่าทีมงานเบื้องหน้าเบื้องหลังก็ตั้งใจที่จะอยู่กับพี่ๆนักลงทุนกันมาตั้งแต่เช้าเลยนะตั้งแต่ก่อนตลาดเปิดจนถึงตลาดปิดเลยอ่ะทีมงานเราก็ขมักคอมเมนต์กันเลยนะคะรวมถึงนักวิเคราะห์ด้วยแต่ละท่านก็เตรียมข้อมูลกันมาเยอะเลยนะที่จะให้เป็นประโยชน์กับแฟนๆรายการที่เข้ามารับฟังในแต่ละช่วงแต่ละเวลาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องออกแรงอะไรมากเลยแค่กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์นะคะให้กำลังใจทีมงานแค่นั้นเองนะคะจะได้มีกำลังใจเนาะผลิตรายการดีๆให้กับพี่ๆได้อยู่กันไปอย่างยาวนานเลยนะคะไม่ต้องสนับสนุนด้วยเงินอะไรทั้งนั้นเลยแค่กดไลค์กดแชร์แค่นั้นเองค่ะและตอนนี้พี่นิพนธ์มาแล้วนะเดี๋ยวเราไปฟังข้อมูลกันเลยสวัสดีค่ะพี่นิพนธ์ค่ะสวัสดีครับอุ้ยทำไมช่วงเย็นเขาแบบว่าขึ้นกม็าพี่นิพนธ์นี่ไงที่พี่บอกว่าทีเฟกกันมาเริ่มทำตัวน่ารักนะอ๋อมันทำตัวเป็นทีเฟกแล้วไงใครเทรดเป็นไงค่ะเพ่งช็อตย่อหลอกถูกไหมอืมเป้าหมายมันอยู่ที่800นะค่ะมันลงมาแนวรับเห็นไหมแนวรับแถวเนี้ยนะก็เด้งขึ้นมานะเด้งขึ้นมาก็กล้าช็อตไหมเพราะว่าแนวโน้มมันยังลงอยู่แนวโน้มยังลงอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีเป้าหมายที่จะลงไปข้างล่างนั่นแหละแต่เนื่องจากว่ามันไม่ได้เพิ่งลงไงมันลงมานานแล้วมันก็จะมีจังหวะของมันเพราะฉะนั้นถ้าคุณไป follow short เมื่อไหร่คุณไม่เคยจำกันนะคุณก็จะโดดคุณก็จะเสียเวลาละนะซึ่งมันก็ไม่มีใครรู้ที่พี่พูดตลอดว่ามันเทรดตามระบบนะครับการเด้งของมันเนี่ยมันเด้งขึ้นมาได้แถว830 835อันนี้เราไม่รู้นะครับอ่ะแต่ถ้าคุณจะเล่นยาวคุณถือต่อไป stop loss อยู่ที่845.3พอเข้าใจไหมฮะถือถ้าคุณจะถือยาวถือว่าคุณถือมันจะ854เนี่ยนะนะครับแล้วมันก็เด้งขึ้นมานะฮะ854เนี่ยมันเด้งขึ้นมา846นะนะครับมันลงไปเท่าไหร่ฮะ834มันเด้งมา846มันเด้งมา12จุดนะเห็นไหมเพราะฉะนั้นการเด้งตรงนี้จาก819มา830ก็ปกตินี่คือตลาดหุ้นไงมันต้องเด้งไงแต่มันยังลงระบบบอกว่ายังลงนะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ลองถ้าลองก็คือลองไปก็ต้องเล่นสั้นจบในวันนะครับซึ่งพวกนี้มันอาจจะเด้งขึ้นตอนเช้าแล้วก็มันจะลงต่อในตอนช่วงเย็นอันนี้เป็นการคาดการณ์แต่ถ้ามันไม่ก็มันไม่ลงพวกนี้นะฮะมันก็จะลงมันอังคารเพราะว่ามันยังลงไม่จบมันยังไม่มีสัญญาณรีเวอร์เซลในตัวคุมของเราในระบบคุมอ่ะมันยังลงอยู่อันนี้ถ้าคุณเพ้อเจ้อคุณก็จะจินตนาการว่าเออเดี๋ยวมันจะกลับขึ้นละนะฮะตรงนี้มันก็อันนี้มันก็ขึ้นเนี่ยแล้วทำไมลงต่อล่ะอันนี้ถ้าคนไม่เข้าใจในระบบว่าดูตามเทรนด์ก็ต้องทน10 จุดนะแต่ถ้าทีเฟกมันนิ่งลงไปยืนอยู่ข้างล่างเนี่ยนะฮะยืนอยู่เนี่ยนะครับคุณก็ไม่ชอบมันเด้งคุณก็ไม่ชอบแต่คนที่เล่นฟิวเจอร์เขาต้องชอบมันเด้งใช่ไหมฮะใช่ค่ะเด้งช็อตอ่ะเด้งช็อตกลยุทธ์เราทำไงสมมติเราช็อตมันจากข้างบนใช่ไหมเราจะถือแล้วก็ถือต่อไปแล้วก็ตั้งสต็อปลอสไว้เราก็ไม่ต้องไปยุ่งกับไอ้การที่ไปเทรดไปเทรดมาเพราะพอเทรดเพื่อให้ตรงนี้เอาไงวะแต่ถ้าคนที่เขาปิดไปเมื่อเช้าใช่ไหมครับปิดไปเนี่ยพี่บอกแถวๆเนี้ยโซนแถวเนี้ยเดี๋ยวมันจะเด้งเนี่ยมันก็ขีดไว้ประมาณ8เห็นซีเขาขาไหมครับ823เมื่อคุณปิดไปที่823มันเด้งมาเด้งมาตอนนี้มีแท่งแดงคุณก็ช็อตไปพอคุณช็อตไปเนี่ยนะฮะมันจะเด้งไป835แต่คุณได้สเปซไงคุณได้สเปซจาก823กับ826เนี่ยคุณได้มา6จุดคุณไม่มีทางได้เต็มหรอกคุณไม่มีทางรู้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าคุณช็อตมาจากตรงนี้845คุณบวกไป6จุดต้นทุนคุณก็ไป851ละเห็นไหมครับแต่คุณเธอทำที่วอลุ่มที่สม่ำเสมอเนี่ยเขาเรียกระบบเทรดโดยไม่รู้
แต่รู้ว่ามันควรจะไปทางไหนได้เปรียบค่ะแต่พอคุณมาเทรดคุณบอกตัวเลขตรงไหนจะลงไปตรงไหนตัวเลขอะไรเนี่ยมันก็คือมันไม่ใช่ระบบเทรดฮะมันเป็นระบบหมอดูครับซึ่งไมอั่นมนีี้ใครเขาเรรียูก้ระบสบักเทรดนะระบบเทรดเพราะว่าการเทรดไม่จำเป็นต้องชนะแต่ค่ะอย่าสวนเทรนด์ตอนนี้ก็คือว่าเฮ้ยลองก็ได้ครับลองก็ได้บางคนบอกลองก็ได้นี่ไม่เห็นต้องช็อตเลยก็ได้ไงแต่ต้องเล่นสั้นต้องเล่นคุสณั้บนอกจว่าบเลแถ็ววเนี้ยแถวเนี้ยก็คือลองก็ได้เนี่ยลองก็ได้ก็ได้ไง837แล้วขึ้นมา846คุณคิดว่าเฮ้ยคุณลองอยู่เนี่ยคุณไปลองเพิ่มเพราะคุณคิดว่ามันไปลองเหมือนนักวิเคราะห์บางคนที่บอกให้ลองไงแต่มันเป็นช็อตไงพอเวลามันพิสูจน์มาบอกเฮ้ยถ้าเราพลาดไปเนี่ยช็อตมันชนะอันนี้เขาเรียกไบแอดหน้าช็อตแต่ถามว่าถ้าไม่เป็นตามนี้ก็สต็อปล็อตไงรอบรอดค่ะคุณก็ต้องสต็อปล็อตไปไงตามระบบแล้วคนเรียน4+1ก็จะเข้าใจกับ4.5.3เมื่อปิดสิ้นวันแล้วข้างหน้าจะเป็นยังไงเทรดบนไม่รู้เลยไม่ต้องไปบอกว่าข้างหน้าจะเป็นยังไงจะเทรดตามเทรนด์ตามระบบนะเห็นไหมฮะดาวเทอรี่นะฮะไฮโลโลว์โลว์โลว์ไฮก็ต้องโลว์โลว ค่ะถ้าไม่โลว์โลว์สัญญาณกับตัวก็ต้องเกิดขึ้นนี่สัญญาณกับตัวยังไม่มีเป็นโดจิหนึ่งแท่งจะพัฒนาต่อไปเป็นขาขึ้นพวกนี้ไหมอันนี้เราไม่รู้เรารู้แต่เพียงว่า8-4-5สต็อปล็อตเข้าใจปะแต่ถ้าคุณไปคิดว่าทุกอย่างต้องถูกนี่เรายังไม่ได้ผิดอะไรเลยนะเราถูกตลอดนะแต่พี่ไปลองอธิบายให้ฟังว่าเฮ้ยเมื่อเช้าพี่ก็บอกแถวเนี้ยมีเด้งแต่พี่ไม่ได้บอกว่า820พี่บอกว่าประมาณ824เอาเด้งหรือเปล่าเด้งเด้งตอนบ่ายยังไม่ได้เด้งทันทีไม่ใช่ว่าเห็นปังแล้วต้องเด้งทันทีถูกป่ะเพราะฉะนั้นคุณก็สามารถสมมติคุณเรียน4+1ก็ต้องไปสร้างระบบเทรดของตัวคุณเองมานะครับว่าถ้าคุณช็อตมาจากข้างบนใช่ไหมเนี่ยคุณก็ถือต่อไปมันอาจจะลงไป797นะฮะเวลามันจะลงไป797มันก็เกิดจากการฟอร์สเซลมันก็จะลงแบบอะไรวะแรงๆเลย20-30จุดจบการลงฮะแต่ถ้าเป็นอย่างนี้ยืดเยื้อเด้งขึ้นแล้วลงเรื่อยๆก็จะลงไปเรื่อยๆ797ก็อาจจะเอาไม่อยู่นะครับเนี่ยลง20ขึ้น10ลง20ขึ้น10เนี่ยลงไปเรื่อยๆเนี่ยลงไปเรื่อยๆไม่รู้จะจบตรงไหนอ่ะแต่ถ้าโครมมันไหน20 30จุดจบจบเลยหัวสุดขีดอ่ะจบทุกทีอ่ะค่ะอ่ะสรุปว่าแถวนี้นะครับก็ถูกต้องเด้งอยู่แล้วนะครับกองทุนรองอยู่ไงกองทุนติดรองอยู่เจ้าเดียวแล้วก็เมื่อวานรายย่อยก็เป็นฝ่ายรองอยู่เยอะสู้กับฝรั่งค่ะนะครับใครจะทำอะไรไม่รู้นะครับแต่เรายังไบแอดนะฮะหน้าช็อตอยู่สต็อปล็อต84.3โอเคนะค่ะทองคำมีตัวเลขที่พูดเมื่อตอนกลางวันนะฮะ2333นะครับตัวเลขมันคือ2328อ่ะ2328แล้วก็ตัวเลขสำคัญก็คือ2301นะค่ะ2328เนี่ยสำคัญยังไงนะฮะนะครับสำคัญว่าถ้ามันปิดไม่หลุดจากนี้ไปเลยนะฮะโอกาสที่จะจบการปรับฐานเนี่ยของขึ้น C เนี่ยเพราะมันนับ C ได้ตลอดนะห้ามหลุดศูนย์นะครับห้ามหลุดศูนย์นะครับแล้วก็จะต้องกลับไปเลยถ้า C แล้วจะวิ่งขึ้นต่อไปเป็นขึ้น5จะต้องเลยจะต้องวิ่งกลับเลยนะเพราะถ้าไม่กลับปั๊บมันจะจบขึ้น3อันนี้มันจะยืดเยื้อนะฮะเราไม่รู้หรอกนะฮะก็คือเราก็ว่าตามระบบอะละใครมาจากข้างล่างอยู่2,300มันก็สบายใจก็ถึงต่อไปแต่ใครจะมาลองแถวนี้ก็ต้องเทรดสั้นเข้าไหมฮะต้องเทรดสั้นอ่ะเพราะว่าสัญญาณที่จะเข้าลองอ่ะมันยังไม่มีเหมือนกันนะครับมันยังไม่มีก็คือว่ามันยังบอกว่ามันยังลงอยู่มันยังลงอยู่แต่การลงของมันเนี่ยที่ลงมาจากข้างบนเนี่ยนะครับ2449เนี่ยมันลงมา120กว่าเหรียญแล้วเนี่ยมันเริ่มค่อยที่จะไม่ลงละเพราะนั้นแถวนี้ก็ไม่ใช่จะมาช็อตที่พี่บอกว่ามันไม่ใช่ช็อตหรอกนะฮะกรอบข้างล่างอาจจะมีแค่30เหรียญ30แต่กรอบข้างบนเนี่ยมัน2,500 2,600นะครับมันเป็น100เหรียญเพราะฉะนั้นเนี่ยรีวอร์ดมันมากกว่านะครับไม่ถึงนี่ระบบเรานะครับระบบเราอาจจะผิดก็ได้นะเพียงแต่ว่ามันไม่เคยผิด
นะครับตั้งแต่รุ่นที่1มาจนรุ่นที่23เนี่ย22เนี่ยมันยังไม่คือผิดมันยังทำงานของมันได้ดีอยู่เป็นระยะเวลา10กว่าปีมาแล้วนะฮะค่ะซึ่งเราตรงเนี้ยมันจะต้องเข้าใจกับมันนะครับเพราะเราไม่ได้พลาดที่1,800แล้วก็ไม่ได้พลาดแถวนี้เราก็ไม่ได้พลาดนะฮะแถวนี้เราก็ไม่ได้พลาดเราก็ลองมาโดยตลอดแล้วก็ลังอยู่ที่ว่าเราจะทำบิ๊กเฮดไซต์อ่ะแถวเนี้ยตรงไหนบริเวณไหนนะครับพาเรามาจากตรงนี้พันคอนแทคตรงนี้500คอนแทคเนี่ยเราจะใส่ตรงไหนค่ะพี่เพื่อที่จะไปปิดโซนแถว2,500ไม่จำเป็นต้อง2,500ก็ได้นะครับ2,600ก็ได้2,700ก็ได้นะครับนะครับ2,550ก็ได้อะไรก็ได้ซึ่งมันจะมีสัญญาณรีเวอร์โซลอันนี้อธิบาย4+1ให้ฟังนะว่าทองคำก็เหมือนกันนะฮะคราวนี้อีเวนต์มันจะต้องมีนะครับช่วงนี้พี่ว่าไม่มีอะไรนะฮะทองคำสามารถยื้อไปเดินถึงนอนฟาร์มพีโรวันศุกร์หน้าวันที่6เดือนหน้าเลยใช่ครับแต่เราก็ต้องตามดูตามระบบไปว่าไอ้ตัวเลขสำคัญ2301 2328เนี่ยนะฮะค่ะมันจะลงไปแล้วไปค้างอยู่ไหมนะครับที่สำคัญก็คือว่าระบบอย่างเงี้ยมันเหมือนจะการันตีว่ามันปิดไม่ต่ำกว่า2301ไม่ว่ามันจะลงไป223 2280หรือเปล่า2285หรือเปล่านะแต่การปิดไม่ต่ำกว่า2301นะฮะมันจะเป็นสัญญาณการจบการปรับฐานซึ่ง144เหรียญ นะที่ลงมาจากข้างบนเนี่ยที่ลงมาหรืออาจจะไม่ก็ได้นะครับเพราะแนวรับสำคัญเนี่ยมันก็อยู่แถวๆ33 2312 2338นะครับซึ่งความเสี่ยงของการลองแถวเนี้ยมันน้อยละนะครับจังหวะเวลามันยังไม่ใช่แค่นั้นเองแต่วันที่11 12เนี่ยมันจะต้องเป็นทิศทางใดทิศทางหนึ่งนะฮะนะครับคืนนี้คืนพรุ่งนี้อาจจะมีเรื่องของเงินเฟ้อใหม่ละนะมันก็จะทำให้ทอนเนี่ยมันเทรดอยู่ในกรอบนะ2360กับ23ไม่เมื่อกลางวันก็ลงไป2322นะฮะเราจะไม่ค่อยให้สาระเท่าไหร่กับการที่มันลงไปตอนกลางวันนะครับมันก็เทรดตามอะไรก็แล้วแต่นะครับมันไม่มีอะไรเทรดมันก็ดอลลาร์แข็งกูก็ช็อตดอลลาร์อ่อนกูก็ลองอะไรเงี้ยนะฮะตามทาวเฟรมระยะสั้นเป็นการเล่นของคนที่เล่นสั้น10เหรียญ5เหรียญเล่นได้ทุกวันน่ะนะฮะเขาก็เล่นของเขาไปแต่เทรนด์ของเราก็คือถ้าใครช็อตมาก็ต้องดูว่าสต็อปลอสอยู่ที่ตรงไหนนะฮะก็จะเป็น2 3ครับแต่ตรงนี้นะฮะสต็อปลอสอยู่นะ2 3 5 1ไปถึงปิดตอนเช้าเลยนะนะครับอันนี้พยายามอธิบายให้ฟังว่าเราทำยังไงก็หมายถึงว่าตัวนี้ถ้าใครจะเล่นก็จบในวันแล้วรอลองว่าตรงไหนนะครับโดยที่สุดแล้วถ้าปิดไม่ต่ำกว่า2328นะจุดลองอยู่ที่2361ฮะ2361ถ้าเป็นรุ่น2,500 150เหรียญนะเยอะนะมันจะเป็นจังหวะโครงการก็ทำไม่จำเป็นต้องทำที่2,300ไปรอลองไม่ใช่นะอย่าเข้าใจผิดนะฮะจังหวะไหนก็ได้ถ้าลองแล้วมันขึ้นเลยคือจังหวะที่ถูกต้องจังหวะไหนก็ได้ถ้าช็อตแล้วมันลงเลยนะฮะของการเล่นฟิวเจอร์นะช็อตนี่เราต้องลงเลยนะค่ะช็อตเนี่ยเราต้องลงถ้าช็อตแล้วไม่ลงแสดงว่าช็อตผิดละถ้าลองแล้วไม่ขึ้นยังไม่เป็นไรนะครับลองแล้วไม่ขึ้นรอ3-4วันไม่เป็นไรแต่ถ้าช็อตเนี่ยต้องลงเลยต้องลงเลยใช่ช็อตต้องลงเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยใครจะมาช็อตแถวนี้เหมือนที่ท้าววิเคราะห์บางคนบอกให้ช็อตนะหมายถึงว่ามันจบในวันนะคือเป็นกลยุทธ์ที่ดีที่สุดอันนี้เป็นฟิวเจอร์ผ่านไปก็เป็นบิตคอยบิตคอยจะมีบิตคอยมาเป็นฟิวเจอร์ในตลาดของเราอีกแต่ในสตรีมมิ่งก็จะสนุกขึ้นไปอีกนะฮะแล้วเวลาสัก5เท่าก็พอนะครับก็อยู่ที่ว่าจะไปอิงกับตัวแม่ที่ไหนนะฮะกระดานไหนมันมีหลายกระดานคือมันต้องอิงแม่มันต้องมีแม่แม่มันคือบิตคอยกระดานไหนนะฮะกระดานไหนใช่แต่ไปอิงกับฟิวเจอร์ในชิคาโกก็ไม่ได้นะฮะเพราะว่ามันหยุดเสาร์อาทิตย์มันไม่ได้นะฮะเป็นแต่ว่าเราจะทำฟิวเจอร์แล้วหยุดเสาร์อาทิตย์มันก็ไม่สมบูรณ์แบบมันก็ไม่เหมาะจะเป็นศูนย์กลางการเงินของโลกนะฮะถ้าเราอยากเป็นศูนย์กลางการเงินของโลกตลาดเรานะก็เทรดแม่ง7วัน24ชั่วโมงเลยฟิวเจอร์นะครับคิดดีๆนะครับเราใช้ AI ในการสต็อปลอสทั้งหมดเนี่ยความเสี่ยงมันจะไม่เกิดขึ้นแล้วเราใช้เลเวอเรจคือถ้าเป็นฟิวเจอร์เนี่ยสัญญาณมันจะแน่นอนนะ
อย่างคุณเทรดเนี่ยคนบางคนก็บอกว่าไอ้บิตคอยน์ตัวนี้ก็เทรดฟิวเจอร์ได้เนี่ยแต่มันกี่ x ไงอ๋อคุณเทรดกี่ x ก็ได้ไงถูกไหมฮะค่ะแต่ถ้าเป็นสัญญาฟิวเจอร์มันจะบอก x ไว้เลยว่า1สัญญาอันเนี้ยตัวเล็ก 5x ตัวใหญ่ 10x มันจะชัดเจนเลยเราก็สามารถจะคำนวณการฟอร์เซลอะไรของเราได้นะฮะแต่ระบบพวกนี้ถ้าจะทำได้ก็คือต้องใช้ออโตเมติกสต็อปลอสหมดเลยอัตโนมัติสต็อปนะครลับอสอืมไม่มีการเรียกอะไรเพิ่มจากผู้ที่ถูกฟอร์เซลรู้ไหมฮะค่ะค่ะอืมีความเสี่ยงมนะฮะมีความเสี่ยงแต่ก็มีแล้วใช้ Market Maker ชุดเดิมชุดที่ทำ Market Maker ทองคำเป็นชุดเดิมเลยนะครับพวกฟิวเจอร์เนี่ยถ้า Market Maker ไม่เก่งตลาดไม่เกิดแต่พี่เชื่อว่าวัยรุ่นเนี่ยเล่นเยอะนะฮะแล้วเขาจะรู้ว่าเฮ้ยเขาควรเล่น Bitcoin อ่ะ Ethereum อ่ะกี่ x ค่ะแต่เขาไปใส่ 50x 120x แบบนี้มันถูกกินเงินหมดมันไม่รอดอืนะครับอันนั้นก็จะเป็นการสร้างตราสารให้คนรุ่นใหม่นะฮะคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาไม่เล่นหรอกนะฮะหุ้นเนี่ยเขาเล่นบิตคอยนะฮะแต่เขาก็สามารถมาเทรดนะฮะในกระดานเนี่ยฟิวเจอร์ได้เนี่ยนะโดยที่เราจำกัดความเสี่ยงให้เขาไว้กัดนะครับไม่ใช่ให้เขาไปเทรด 120x อะไรเงี้ยเอา 5x พอไหม 10x พอไหมอันนี้ก็จะมีวิธีการคำนวณ นะครับแล้วก็เรียกมาจิ้นเท่าไหร่เลยก็ว่าไปนะถ้าอนาคตอันนี้ขึ้นได้ตลาดมันเกิดได้อยู่แล้วถ้าทำมันอยู่ที่ทำไม่ทำนั่นเองนะครับไม่งั้นโบรกเกอร์จะเอาอะไรกินล่ะไม่มีอะไรกินหรอกนะครับค่ะพี่หมดแต่ไปดิสคาวค่าคอมมันอยู่อ่ะหุ้นน่ะนะไม่เหลืออะไรหรอกนะครับสุดท้ายก็เจ๊งกันหมดแหละนะค่ะอันนี้ก็เป็นบิตคอยก็ยังเป็นลงมากรอบล่างแล้วคนเล่นสั้นก็ต้องมีบลยุทธ์ล่ะใช่ไหมค่ะพี่ซื้อไหมซื้อไหมใช่ไหมครับขึ้นไปกรอบบนนะฮะขึ้นมากรอบบนเนี่ยกรอบบนที่มันถูกลากมาก่อนฮะมันไม่ใช่ว่ามาลากที่หลังนะมันถูกลากมาตั้งแต่การหาเป้าเนี่ยมันมาตั้งแต่ตรงนี้แล้วเห็นไหมฮะเนี่ยมันมาตั้งแต่ตรงนี้เป้าเนี่ยมันมาตั้งแต่ที่อยู่ตรงนี้แล้วนะที่อยู่ตรงเนี้ยมันรู้เป้านี้แล้วนะแล้วที่มันอยู่ตรงเนี้ยมันรู้เป้าตั้งแต่ตรงนี้แล้วนะว่ารู้ว่ามันจะลงมาแถวนี้นะก็นี่ไงเส้นนี้มันถูกล่างนะถ้าคุณทำเป็นอ่ะมันก็คือมันเป็นตามนี้ไงมันเป็นตามนี้เพราะมันเป็นอาร์ตมันเป็นศิลปะมันไม่ใช่ฟิโบนัชชีมันเป็นคณิตศาสตร์เพราะนั่นไอ้การเทรดมันเป็นอาร์ตการลากเส้นอะไรพวกนี้มันเป็นอาร์ตฮะเพราะนั้นไอ้ขบวนการที่เราเทรดอยู่ทั้งหมดมันเทรดอยู่บนพื้นฐานความโลภความกลัวของคนที่ซึ่งมันคือศิลป์รู้ไหมฮะมันไม่ใช่ศาสตร์ที่เป็นคณิตศาสตร์เนี่ยความกลัวความโลภเนี่ยมันไม่สามารถมีมาตรวัดได้ไงนะครับแต่ลากเส้นนี่มันเป็นอาร์ตไหมฮะอาร์ตมากอาร์ตเนี่ยมันเป็นอาร์ตอาร์ตของแท้ถูกเพราะฉะนั้นมันจึงแล้วมันมีเป้าเดียวไงนะฮะมันจึงไม่ต้องบอกให้พี่โบจะไปถึงไหนถูกป่ะใครจะเอาวิธีนี้ไปใช้ก็ได้นะครับพี่ยืนยันเลยว่าตลาดหุ้นนะฮะฟิวเจอร์ทองคำทั้งหมดไม่ใช่คณิตศาสตร์ใครเอาคณิตศาสตร์ไปใช้ด้วยมาอะไรนะเจ๊งทุกเจ้าและถ้าเชื่อด้วยว่าตัวเลขนั้นเป็นจริงนะชิบหายตกนะฮะหุ้นเมื่อกวันก็อธิบายไปเยอะนะครับที่พี่อธิบายไปว่ามันไม่ลงง่ายๆหรอกนะฮะมันไม่ลงเยอะหรอกนะฮะเพราะว่าหุ้นใหญ่แต่ละตัวที่พี่อธิบายไปนะครับ AOT มันก็เป็นขาขึ้นนะเมื่อกวันพี่จำได้ว่าพี่ไม่ได้เขียน AOT ให้ดูนะฮะลองดูซิ AOT นะฮะ AOT เนี่ยมันไม่ได้จะลงง่ายๆที่พี่บอกนะครับมันลงมาแล้วอะนะฮะแล้วมันยังเป็นขึ้นได้อยู่นะฮะนะครับ AT มันชนบนนะฮะเนี่ย AOT นะฮะเห็นไหมครับเนี่ยแนวโน้มนี้มันยังขึ้นอยู่นะครับเห็นไหมฮะเนี่ยแล้วมันลงมากรอบล่างเลยเห็นไหมฮะเนี่ยมันลงมากรอบล่างเห็นไหมฮะมันก็สามารถที่จะเด้งขึ้นมาโหเด้งขึ้นมาเล่นทีเฟกได้เลย AOT ดันขึ้นนะฮะตอนเช้า AOT ลงไปใช่ไหมฮะ63ลากขึ้นมา64เห็นปะข้อปตท.นิดนึงนะฮะกระตุกเดลต้าอีกนิดนึงนะฮะมีพรีเมียมของทีเฟกนิดนึง10จุดกินทั้งกระดานแค่3ตัวเห็นป่ะเห็นป่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเซตเนี่ยมันจะลงง่ายๆเราดูพวกเนี้ยเราดูเพื่อไปเล่นทีเฟกเราไม่ได้พูดดูเพื่อไปเล่นในพวกนี้นะฮะ
เล่นพวกนี้เล่นนะไม่ได้ตังค์หรอกนะครับในกี่วันเนี่ยเป็นเดือนเนี่ยมันจะได้เงินเนี่ยนะฮะค่ะซื้อ64ขาย67เนี่ยนะครับเล่นฟิวเจอร์แป๊บเดียวเนี่ยวันเดียวเองเนี่ยตรงนี้ปุ๊บได้แล้วอ่ะก็เมื่อวานเขาเปิดให้ดูหลายตัวนะครับแล้วเราก็ปรับมาประเมินเอาว่าพี่ประเมินแล้วพี่ดูตัวใหญ่ๆเกือบหมดแล้วนะค่ะพี่หนูกำลังสงสัยหุ้นกลุ่มอันเนี้ยพี่นิพนธ์หุ้นกลุ่มเดินเรือพี่นิพนธ์คะอยู่ไหมคะฮัลโหลเป็นที่ของใครเอ่ยของเราหรือเปล่าฮัลโหลอ้าวมาสอยว่ัาสงดีค่ะพี่นิพนธ์มาแล้วมาแล้วโอพอเดคีไฟมันประตุกนะฮะอ๋อสวัสดีพี่มาแล้วอ่ะได้เลยคอ่า่นะนี้มาอย่างมาแล้วนะเฮ้พยี่มยาังแล้พวิมพม์าคแ้ลาง้วพิมพ์ค้างอยู่นะอ่ะขอพี่อ้ามวาแล้วเหมือนกันนะฮะแต่มันก็จะทำให้หนึ่งโปรแกรมที่มันต้องปิดไปอืมนะฮะค่ะวันนี้วอลุ่มเยอะก็กลายเป็นไม่ดีนะครับวันนี้วอลุ่มก็จะเยอะอีกวันหนึ่งนะครับเพราะว่าอเรืาถมูกลดน้ำหนักการลงทุนซึ่งแรงขายก็จะมีวันพรุ่งนี้วันสุดท้ายครค่ะในแต่ละเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเราต้องรู้สาเหตุว่าทำไมมันเป็นแบบนี้แล้วมันควรอจืะเป็นยังไงมต่อไปเพราะนั้นเนี่ยพี่ก็บอกแล้วว่าต้นเดือนเนี่ยหลังจากที่เราเปิดเนี่ยเราคงนั่งประเมินตั้งแต่วันจันทร์แหละเพราะตลาดเราปิดตลาดอื่นเขาไม่ได้เปิดประเมินว่าเราจะทำยังไงเพราะนั้นกลยุทธ์เนี่ยนะฮะโดยเราก็ต้องมาประเมินใหม่นะครับว่าเราจะนะฮะทำยังไงนะครับค่กะับการเทรดของเราในตราสารต่างๆนะฮะอืมตอนนี้เราก็ได้แค่คาดการณ์นะแล้วก็ต้องไปดูเพราะเราต้องเป็นคนตามเป็นคนตามคนอื่นเนี่ยว่าเขาจะทำยังไงเพราะเราไม่ใช่เจ้าใช่ไหมอืครับมก็สัปดาห์หน้าวันอังคารก็มาฟังกันใหม่นะครับว่ามันจะเป็นยังไงมันไม่ได้ประเมินเป็นเดือนมันประเมินเป็นเขาเรียกเป็นไซเคิลอะอีเป็คนอรอบๆไปอ่ะนะครับแต่ถ้าเราประเมินเป็นรอบๆได้โอกาสเราชนะจะเยอะนะครับอ่ะให้พอี่ืประเมมินวันนี้พี่ก็มองว่าวันเนี้ยกับวันพรุ่งนี้นะมันก็จะเป็นวันที่ค่อนข้างที่จะเหมือนกับการลดน้ําหนักการปรับพอร์ตทั้งโลกอ่ะมันก็จะจบละในวันพรุ่งนี้นะฮะอือนะครับแล้วก็มันจะต่อด้วยปัจจัยใหม่นะฮะในเดือนมิถุนานะอืก็มจะเป็นปัจจัยโดยรวมโดยในรวมแล้วที่สำคัญทคี่่สะุดก็คือเรื่องของเงินเฟ้อมันก็กลับมาอีกแล้วนะครับเรื่องของ Federal Reserve เรื่องของมีคนมาพูดถึงบอนด์ยิลด์อะไรเงี้ยนะครับค่ะลองดูซิ US เนี่ยบอนด์ยิลด์นะฮะนี่บอนด์ยิลด์นะฮะยิลด์ไม่ถึงว่าดอกเบี้ยนะฮะอืมไม่ต้องตื่นเต้นหรอกครับมันไม่ไปถึงไหนหรอกครับเพราะว่ามันจบ5ขึ้นมันเป็นขาลงอยู่แล้วนะฮะแต่อมัืนยังไม่มลงเพราะอะไรเพราะดอกเบี้ยมันยังไม่ลงไงเพราะฉะนั้นบออลืยูอ่ะมนะครับมันก็ยังไม่ลงไงเพราะดอกเบี้ยยังไม่ลงอืถูกไหมมครับแต่มันไม่มีทางอ่ะที่บอลยูมันจะขึ้นไปทำนิวไฮเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะมันจบไปแล้วนะฮะเว้นแต่เฟดขึ้นดอกเบี้ยใหม่เนี่ยแหละบอลยูวิ่งขึ้นต่ออีกอืนะมครับมันก็เหมือนกับว่ามันจบแล้วก็ทำ A B C มันชัดเจนครับเนี่ยนะฮะถ้าใครดูดาวทิวรี่เป็นในเรื่องบอลยูนะอืมเนี่ยเห็นไหมฮะมันหลุดตรงนี้แล้วเนี่ยมันหลุดมาหลุดเนี่ยมันเป็นขึ้นดีอ่ะแล้วก็ทําขึ้นสี่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเฟดยังไม่ลงมันก็จะแต่บางทีอันนี้ก็เป็นสัญญาณว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยได้เหมือนกันนะครับอืม A B C นะฮะมีนะครับสิขึ้นไปแล้วเดี๋ยวขึ้นไปไม่ทำนิวไฮหรอกนะครับอันนี้คดู่ะแค่เฟรมเดียวนะครับถ้าหลุด3.8เมื่อไหร่เฟดลดดอกเบี้ยอย่างเงี้ยอืมบอกได้หมดเลยนะครับมันบอกพฤติกรรมไงเพราะว่าถามว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยไม่มีใครรู้เหรอมีอยู่แล้วนะฮะก็อมืีคมนรู้อยู่แล้วนะครับแต่เขาต้องทําทุกอย่างให้เกิดความน่าเชื่อถือก็คือตัวเลขทุกตัวต้องแต่งให้ได้ตามนั้นนะค่ะพี่ใช้คําว่าแต่งนะอืมเราต้องตามเขาให้ทันเขาแต่งแล้วเราก็ไม่ใช่ไปไก่เกณฑ์เขาเราไปคิดอย่างเดียวว่าเขาไม่ลดหรอกเขาไม่ลดหรอกมันใช่นะลคด่ะก็คือลดนะฮะอลืดมก็ไม่ใช่ลดครั้งเดียวนะครับแล้วเขาสามารถประเมินได้จากเรื่องของ CPI เรื่องของเงินเฟ้อตามกติกาเขาต้องชัดเจนนะเขาไม่กติกาเหมือนบ้านเราอ่ะกติกาเขาชัดเจนนะฮะ
ว่าถ้าเงินเฟ้อลงมาอยู่ในกรอบนะฮะ3%เพื่อเขาลดดอกเบี้ยเขาก็จะลดดอกเบี้ยในคราวหน้าเลยเขาก็จะไปบอกว่ารอดูอีก3 ไตรมาสไม่เขาลดเลยลดเลยนะครับพอลดเลยเนี่ยบอนด์ยูก็จะเริ่มลงนะฮะราคาพันธบัตรเนี่ยนะพันธบัตร US ต่างๆก็จะวิ่งขึ้นนะครับเงินก็จะไหลเข้าไปสู่นะครับตราสารหนี้นะครับเหตุเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นมาไหลเราก็จะเรียกว่าไซเคิลที่หนึ่งใส่ข้อที่หนึ่งเป็นไซเคิลที่หนึ่งนะครับแล้วก็ไซเคิลที่หนึ่งเนี่ยหุ้นลงนะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนั้นนะครับหุ้นอาจจะลงก่อนแล้วลงต่อนะครับค่ะไม่จำเป็นว่าถ้าบอลลงหุ้นต้องขึ้นนะครับเคยได้ยินคำว่า on T market down ไหมฮะค่ะลงทั้ง3ตลาดเลย commodity ก็ลงบอลยูก็ลงนะหุ้นก็ลงนะยังใช้ได้อยู่นะครับใครที่เรียนกับพี่ก็พยายามเอาไปแอปพลายใช้อยู่นะครคับ่ะคำว่าหุ้นไม่ได้หมายถึงหุ้นเทคคำว่าหุ้นหมายถึงหุ้นแบบเดิมๆอ่ะตอนทฤษฎีที่มันสร้างขึ้นมาเนี่ยมันไม่มีหุ้นเทคนะครับเพราะฉะนั้นคำว่าหุ้นต้องตัดหุ้นเทคออกนะดูแค่ดูหุ้นไทยเนี่ยชัดสุดหุ้นไทยเนี่ยใช้ six state ได้นะครับก็ประมาณนี้สำหรับส่วนหุ้นมันก็ว่าไปเป็นรายตัวไปนะครับดูพื้นฐานดูอะไรกันก็ว่าไปนะครับหุ้นพื้นฐานก็ที่แข็งสุดที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ก็หุ้นที่เกี่ยวข้องกับเซมิคอนดักเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับ AI ก็ชัดเจนอยู่ไม่ถึงว่าอ้างได้อยู่ KCE ฮาน่าเดลต้าเนี่ยยังอ้างได้อยู่ยังมีความอ้างได้อยู่แต่ก็ต้อง valuation ฮะมันถูกหรือมันแพงเราก็ต้องบอกว่าอย่างฮาน่าเนี่ยนะฮะเป็นตัวตรวจสอบประกอบชิปพวกเนี้ย PE ของฮาน่าก็ต่ำกว่าบริษัทที่ทำประเภทเดียวกันที่อยู่ในอเมริกา PE ต่ำกว่านะครับแต่ตัวของ PCB KCE PE ก็สูสีกับบริษัทอื่นๆที่อยู่ทั้งโลกนะครับ KCE ก็ไม่ได้ทำ PCB ที่เกี่ยวข้องนะฮะกับอุตสาหกรรมData Center ก็ทำเกี่ยวกับรถยนต์โทรศัพท์มือถืออะไรพวกเนี้ยนะฮะนะครับซึ่งออเดอร์ก็เต็มหน้ามือเต็มมือเต็มไม้เต็มมืออยู่นะครับก็เป็นไม่ค่อยไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของเทคอะไรเท่าไหร่นักนะครับแต่ถ้าเทคเอา AI มาใส่ในมือถือก็ KC ก็จะมีส่วนร่วมขึ้นนะครับอันนี้ถ้ามือถือมาใส่เทคต้องเปลี่ยนรุ่นกันใหม่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยหุ้นที่น่าสนใจใน Nasdaq ก็มีอยู่ตัวหนึ่งนะฮะหลายคนคงจำได้ PE สูงนะครับแต่ก็มีตัวหนึ่งที่น่าจับตามองนะฮะ ARM นะครับคือเราต้องนึกไปว่าเขาจะเล่นอะไรกันเป็น ARM ARM เนี่ยทุกๆมือถือที่ขายทุกเครื่องในโลกนะฮะ 99% นะครับต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ให้ ARM ทุกเครื่องนะครับต่อไปเนี่ยเราจะมี AI อยู่ในมือถือเลยนะไม่ได้อยู่ในคอมนะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเปลี่ยนอ่ะมันต้องเปลี่ยนชิปอ่ะมันก็ต้องเปลี่ยนหมดนะถ้าคุณจะใช้ AI สามารถประมวลผลทุกอย่างได้ในคอมพิวเตอร์คืออยู่ในมือถือคุณน่ะนะครับโดยชิปเนี่ยมันจะอยู่ในมือถือเลยมันก็ต้องเปลี่ยนเพราะรุ่นพวกนี้นะครับที่เป็น15เนี่ยมันก็ยังไม่มีอยู่มันก็ต้องใส่ชิปของตัวที่สามารถใช้ AI ได้ในมือถือเลยอยู่ในเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยคุณใส่ไปเลยก็ใช้เทคโนโลยีของ ARM นะครับแต่ ARM ก็ไม่ใช่บริษัทที่ PE ถูก PE แพงถูกไหมแล้วก็มาด้วย AI เหมือนกันเราก็สังเกตว่าไอ้ตอนนี้ที่มันขึ้นอาร์มก็ขึ้นนะฮะ Nvidia ขึ้นอะไรเงี้ยมันยังเป็นกระแสของทางด้าน AI อยู่นะครับซึ่งถ้าถามพี่พี่คิดว่า AI อ่ะมันเป็นธุรกิจจริงมันไม่เหมือน .com สมัยก่อนนะครับแต่ถามว่าทำไมมันลงมันอาจจะคนอาจจะไล่ Nvidia ไปจนกระทั่งถึง 2,000 นี้มันก็ over value ใช่ไหมมันก็สามารถจะแคชลงมาได้นะครับแต่ตอนเนี้ยมันยังไม่ได้อยู่แบบนั้นนะครับกระแสเนี่ยเราดูเปลี่ยนค่ะพี่นิพนธ์ฮัลโหลพี่นิพนธ์หายฮัลโหลพี่นิพนธ์ได้ยินไหมคะ
เน็ตน่าจะหลุดแล้วหรอพี่นิพนธ์คะของใครเอ่ยของพี่นิพนธ์หรือเปล่าพี่ได้ยินไหมอ่ะเดี๋ยวรอกันแป๊บตินะน่าจะเป็นของพี่นิพนธ์เดี๋ยวรอกันสักครู่หนึ่งนะคะสำหรับพี่ๆนักลงทุนนะจ๊ะอย่าเพิ่งไปไหนกันนะค้างไปซะแล้วด้านนอกน่าจะมีฝนน่าจะเริ่มมาแล้วหรือเปล่าที่พี่อยู่เป็นไงฝนมาไหมคะพูดคุยกันได้ได้ยินน้อยอยู่เนาะแต่ว่าตอนนี้พี่นิพนธ์ค้างมาแล้วพพีี่่นมิาพละนธ์พอดีเน็ตมันหลุดอีกละนะฮะเน็ตหลุดพี่พูดถึงว่าในเดือนมิถุนาเนี่ยนะฮะเราต้องดูให้ดีว่าถ้า NASDAQ มันลงเพราะภาพรวมนะครับเรื่องของ Federal Reserve เรื่องของเรื่องของบอนด์ยิวที่เขากำลังพูดถึงว่ามันกำลังขึ้นไปแล้วเราดูแล้วเนี่ยมันไม่ขึ้นไปไหนหรอกเดี๋ยวมันก็ลงนะฮะเพียงแต่ว่ามันอีกนานนะครับแบบนี้แล้วถ้าหุ้น NASDAQ มันลงมาเนี่ยที่เราลดน้ำหนักการลงทุนไปแล้วเนี่ยนะครับเราก็เข้าไปซื้อใหม่แค่นั้นเองนะครับค่ะโอเคอ้าวพี่นิพนธ์หายสะดุดอีกแล้วแหละค้างข้างนอกฝนตกแน่เลยนะแถวบ้านข้างนอกของเราก็น่าจะตกแล้วนะคะเราจะยังไงดีติดต่อพี่นิพนธ์อีกไหมหรือว่าจะยังไงดีจบเลยหรือเปล่าพี่นิพนธ์มาอยู่ไหมพี่นิพนธ์มาแล้วมันหายแวบแวบหายไปเสียงหายพี่นิพนธ์ไม่ได้ยินเลยอ่ะพี่สรุปอีกทีหนึ่งนะฮะพอดีเน็ตระบบเน็ตมีปัญหาอยู่ไฟบ้านพี่มันเป็น3 เฟสนะฮะแล้วเวลาโอ้ฝนจะตกเนี่ยไฟมันมีไฟมันกระตุกนะฮะมันมา2 เฟสนะไฟบ้านพี่ก็จะมีปัญหาแล้วนะฮะใครบ้านที่ไม่ได้ใช้เครื่องไฟฟ้า3 เฟสจะไม่เข้าใจนะฮะบางทีมันมาเนี่ยแล้วพออากาศแบบเนี้ยมันจะมาแค่2 เฟสที่สามมันไม่มาเนี่ยมันจะทําให้ไฟของไอ้ตัวเน็ตมันกระตุกนะฮะอันนี้พี่พูดต่อนะฮะก็คือพี่พูดมาถึงจุดที่กลยุทธ์ในเดือนหน้านะฮะสำหรับคนที่ลงทุนอยู่ใน NASDAQ ว่าถ้ามันมีปัญหาบอนด์ยิลด์ขึ้นไปสูงๆทำให้ NASDAQ ลงมาเพราะความกลัวของผู้คนเทคลงมาเนี่ยเราก็เข้าไปซื้อหุ้นที่มันเกี่ยวข้องกับ AI เนี่ยก็จะอับไปลันต่อในคลื่น5ของ NASDAQ ได้พี่พูดไปถึงหุ้น ARM นะฮะหุ้น ARM เนี่ยมันเป็นหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของAI ที่จะอยู่ในมือถือซึ่งมันต้องใส่ชิปเข้าไปในโทรศัพท์มือถือเพราะนั้นเนี่ยมันจะไปสัมพันธ์กับไอ้ตัวของiPhone 16ที่จะออกมาเนี่ยมันจะใส่ชิปใหม่เลยนะพวกนี้นะแต่ทุกชิปเสี่ยวมี่หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องจ่ายตังค์ให้ ARM หมดเป็นค่าลิขสิทธิ์ของการใช้เทคโนโลยีของ ARM เพราะนั้น ARM เนี่ยมันก็อาจจะเป็นตัวหนึ่งที่ขึ้นนะครับอาจจะอธิบายได้ประมาณนี้ก็ไปถึงว่าไม่ใช่ว่ากลัวเราลดน้ำหนักไปแล้วใน NASDAQ แต่เขาจะกลับไปซื้อในหุ้นแล้วเขาต้องเลือกว่าตัวไหนนะครับNVIDIA เนี่ยของตายอยู่แล้วนะครับ ARM ก็เป็นอีกตัวหนึ่งต้องใส่น้ำหนักน้อยแต่ถ้าใครต้องการเซฟๆนะฮะก็จะมีหุ้นอยู่ก็คือ Novo หุ้นยาก็เซฟพอนะแบบนี้นะครับเพราะว่า NASDAQ จะเป็นขึ้น5แล้วตัวที่หลีดขึ้นมาก็คือพวกธุรกิจเกี่ยวกับเซมิคอนดักเตอร์ที่เราไปเรียนการเกี่ยวกับ AI แต่กลยุทธ์ต้องมีเพราะมันจะไม่ได้ขึ้นทุกตัวเราต้องเลือกหัวมันเนี่ย Nvidia ตัวนึงใช้อยู่แล้ว ARM อะไรเงี้ยสังเกตดูดีๆก็อาจจะไม่ใช่ AMD คือมันจะเลือกยากแหละนะครับยากนะยากแต่มันต้องมีอาจจะมี2-3 ตัวพอละในการที่จะนะครับในการที่จะเข้าไปซื้อใหม่แล้วก็น้ำหนักก็ไม่ต้องใส่100%ละใส่แค่50พอแบบนี้ทุกอย่างมันเป็นเชิงกลยุทธ์ทั้งหมดในการเล่นหุ้นไม่ให้ขาดทุนค่ะซึ่งขึ้น5ก่อนแน่แต่อาจจะมี5ขึ้นก็ได้อาจจะมี5ขึ้นถึงยาวต่อไปอีกก็ได้นะครับตามใดถ้ากระแสของพี่คิดว่าเขาก็ฝรั่งมันก็คงทำ AI ไปทำเทคโนโลยีไปมันคงไม่ใช่บอกว่าโอ้ยเดี๋ยวค่ะโอ้ยปัญหาคือมนุษย์ยุคใหม่เขาเกิดอะไรขึ้นมีท่าทางผิดเดี๋ยวก่อนนะคะเดี๋ยวทำไมเสียงหายไปเสียงพี่ไม่หายแต่มันมีเสียงแทรกถ้าเป็นส่วนที่เอ็มโค้งแบบนี้มีเสียงของนะคะพี่นี่ของนุ้ยเสียงเมื่อวานเนี่ย
เมื่อวานเป็นเมื่อวานเป็นรายการเมื่อวเราานสแลทัรบกเกข้ัานมานะคะโอ้โอเคสัญญาณหายเดี๋ยวนะพี่นิพนธ์ได้ยินไหมได้ยินคือได้ยินไหมเสียงเดี๋ยวนึกช่วยดูก่อนแป๊บหนึ่งไดโ้อยินหรเืคอยังอ่ะได้ค่ะพี่นิพนธ์งั้นประมาณนี้แล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหมใช่ใช่เนาะเนาะได้น่ไดา้จะได้ไดฝ้นเริ่มมาใช่ขอบคุณพี่นิพนธ์ด้วยนะคะครับสวัสดีครสัวบัสดีค่ะต้องขอโทษพี่ๆนักลงทุนด้วยนะคะเนื่องจากว่าวันนี้สัญญาณของเราเนี่ยไม่